สวัสดีครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะต้องลงคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยกระแสที่มาแรงมากๆครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนในประเทศไทยตกใจใช่ไหมก็คือเมื่อวานนะฮะจนถึงวันนี้นะก็มีเรื่องของคำหนึ่งที่เป็นคำที่ติดปากของคนไทยในวันนี้เลยก็คือทรงพระสเลนเดอร์ครับสำหรับเรื่องการเมืองผมขออนุญาตไม่พูดในช่องนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเลือกพรรคไหนหรือการเมืองฝั่งไหนอะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็จะไม่พูดการเมืองในช่องนี้ด้วยแต่ว่าเราอยากจะมาหยิบยกเรื่องของคำว่าทรงพระสเลนเดอร์ครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้ตอบรับใช่ไหมฮะตอบรับแล้วก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นเขาเรียกอะไรอะสมาชิกพรรคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้เลือกการเมืองผมไม่พูดแล้วกันนะครับก็ทำให้มีกระแสนะฮะแล้วก็พูดคำถวายพระพรนะครับซึ่งปกติคำถวายพระพรที่เราจะชินปากในการพูดกันอยู่นะครับก็คือคำว่าทรงพระเจริญนะครับซึ่งคำว่าทรงพระเจริญเนี่ยในความหมายเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายเนาะจริงๆแล้วถ้าความหมายคำว่าเจริญเนี่ยหมายถึงเจริญก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าขึ้นไปแข็งแรงยิ่งขึ้นร่ำรวยยิ่งขึ้นอะไรก็ได้นะครับเป็นคำอวยพรใช่ไหมคำอวยพรนะแต่ว่ามันมีศัพท์คำหนึ่งนะที่เราใช้กับคำว่าทรงพระเจริญก็คือขอให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เขาเรียกว่าเป็นคำถวายพระพรนั่นเองครับโดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็อยากให้พระมหากษัตริย์ของเรานะหรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยรับประทานอาหารอย่างอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับในการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับก็ท่านอาจจะทรงไม่อยากจะมีเขาเรียกอะไรนะรูปร่างครับที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับแต่อยากมีรูปร่างที่สเลนเดอร์ฮะก็เลยให้คนไทยนะครับถวายพระพรโดยการใช้คำว่าขอทรงพระสเลนเดอร์นั่นเองครับซึ่งจริงๆด้วยเหตุผลนี้มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่แทรกไว้ครับใครเคยดูรายการ To Be Number One นะที่มีการสัมภาษณ์ทูลกระหม่อมหญิงไว้แล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรที่พระองค์ทรงให้พวกเราเนี่ยนะครับถวายพระพรโดยคำว่าทรงพระสเลนเดอร์ครับนั่นก็คือว่าจริงๆพระองค์บอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นคำว่าทรงพระเจริญเนี่ยดูเหินห่างครับแต่ว่าถ้าพูดคำว่าทรงพระสเลนเดอร์มันเหมือนสนุกเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยลดช่องว่างระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าคนในราชวงศ์เนี่ยกับประชาชนนั่นเองนะครับส่วนอย่างที่บอกฮะเรื่องใครจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องการเมืองวันนี้เราไม่พูดถึงนะครับเราแค่หยิบยกประเด็นคำพูดถวายพระพรมาพูดให้ฟังแค่นี้เองครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่นะฮะแล้วก็ถามผมมานะก็ถือว่าอันนี้เป็นคำตอบนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนะก็ไปติดตามรู้สึกว่าจะมีลงไว้นะครับในหลายๆช่องของที่พระองค์ทรงพูดไว้ในรายการ Tubi Number 1ครับว่าเหตุใดถึงเรียกว่าส่งพาสเลนเดอร์ก็ไปติดตามชมตรงนั้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฮะถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย